นที่รู้จักพระนามของพระเจ้าก็จะวางใจในพระองค์และพระเจ้าสัญญาว่าคนที่รู้จักและคนที่เสาะแสวงหาคนที่ร้องทูลคนที่ร้องเรียกพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขาวันนี้พระนามของพระเจ้า5ประการที่ขอฝากไว้ประการที่1ก็คือยาเวราฟาพระเจ้าเป็นผู้รักษาเราพระเจ้าเป็นแพทย์ของเราเมื่อเรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราอธิษฐานเอ่ยอ้างนามนี้แล้วขอการรักษาที่มาจากพระเจ้าเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ประการที่2ค่ะเอโลฮิมนะคะเอโลฮิมแปลว่าพระผู้สร้างพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งรวมไปถึงชีวิตเล็กๆของเราด้วยดังนั้นเราสามารถอบอุ่นใจได้เมื่อเราได้ร้องเรียกพระเจ้าพระผู้สร้างและทรงดูแลทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราด้วยนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะเอโอชัดดายแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จำเอาไว้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่ยากเกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงกระทำเพียงแต่ว่าชีวิตของเราต้องสอดคล้องกับพระเจ้าคือดำเนินอยู่ในหนทางของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ดีพร้อมเราจะได้เห็นการสำแดงในส่วนนี้ในชีวิตของเราและประการที่4ยาเวยิเรพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วอะไรที่เรายังขาดอะไรที่เป็นความจำเป็นในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้กับเราขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าและสุดท้ายฝากเอาไว้สำหรับชีวิตของเราก็คืออาโดนายพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายขอให้เรามีวิญญาณของความเคารพยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกให้พระเจ้าเป็นใหญ่และเชื่อเถอะค่ะว่าคนที่ให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นใหญ่เขาก็จะได้รับการดูแลที่มาจากพระเจ้าเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ